ตามเส้นทางนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนไกลเจอร้านซูชิร้านหนึ่งค่ะชื่อซูชิซันไมป้ายบอกว่าเปิด24ชั่วโมงด้วยแล้วตอนนี้ก็มีคนเข้าคิวรอเข้าไปกินซูชิข้างในแน่นร้านมากเลยค่ะเข้าไปลองชิมดูเนื้อปลาหน้าตาไม่เหมือนบ้านเรามีหลายสีสันมากซึ่งหลายอย่างก็เป็นปลาที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะวิธีการรับประทานซูชิแบบญี่ปุ่นต้องคำเดียวอร่อยมากปลานิ่มแล้วก็หวานมากอะค่ะอันนี้ก็เป็นซูชิชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็หน้าเป็นกุ้งตัวเล็กๆที่เมืองไทยไม่เคยเห็นนะคะจะลองชิมดูเหมือนกินข้าวปั้นหน้ากุ้งเต้นเมืองไทยอะค่ะแค่มันไม่เต้นเท่านั้นเองซูชิแท้ๆในญี่ปุ่นนั้นก็จะมีนับร้อยนับพันชนิดแตกต่างทั้งรูปร่างหน้าตาสีสันวัตถุดิบโดยเฉพาะหน้าที่ทำจากสรรพสิ่งอะไรในโลกก็ได้เท่าที่ชาวญี่ปุ่นจะรับประทานได้ก็สามารถนำมาเป็นซูชิได้ทั้งนั้นแต่ละท้องถิ่นในญี่ปุ่นก็จะมีซูชิเป็นของตัวเองที่แตกต่างจากที่อื่นๆอีกด้วยค่ะอันนี้เป็นหอยสังซาไซนะคะซาไซคือหน้าหอยสังค่ะและอันนี้นะคะจะเห็นไหมคะปลาน่าจะเป็นปลาแมคเคอเรลปลาแมคเคอเรลแล้วก็อันนี้ทูน่าทูน่าแล้วก็อันนี้ค่ะอันนั้นเป็นไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นที่เรียกอุนิแต่หากจะแบ่งหมวดหมู่จัดกลุ่มใหญ่ๆเท่าที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาก็อาจแบ่งได้ดังนี้นะคะนิกิริซูชิซูชิยอดนิยมที่สุดทั่วโลกคือข้าวปั้นเป็นก้อนพอคำมีหน้าเป็นปลาดิบแปะอยู่มาคิซูชิหรือซูชิแบบม้วนหรือข้าวห่อสาหร่ายในความคุ้นเคยของคนไทยเป็นซูชิที่เอาข้าวไว้ข้างนอกห่อปลาหรืออื่นๆไว้ข้างในแล้วหุ้มด้วยสาหร่ายหรือถ้าเป็นข้าวแบบซูชิใส่ในภาชนะเช่นชามหรือกล่องที่มีปลาดิบหลายๆชนิดหรืออื่นๆวางไว้บนข้าวจะเรียกว่าชิราชิซูชิหรือบางชนิดไม่น่าจะเรียกว่าซูชิก็เป็นซูชิได้เช่นเอาปลาทั้งตัวมาล้างให้สะอาดยัดข้าวไว้ข้างในจะเรียกว่าสุงะตะซูชิค่ะซูชิแต่ละคำจะเฉือนกันตรงไหนคะอาจารย์ว่าอันนี้เด็ดสุดมันจะเยี่ยมสุดเนี่ยค่ะจะเราจะวัดจากอะไรやっぱり日本の人はマグロがやっぱり好きですからね。うん、だからやっぱりマグロおいしいは美味しいのを入れとかだとやっぱり。日本では寿司、これでしょマグロ。で、トンフナ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 、トรู้สึกว่าตอนนี้อร่อยนั่นแสดงว่าซูชิทั่วโตเกียวก็ต้องใช้ปลาทูน่ามหาศาลเลยสิคะแล้ว
ปลาทูน่าที่ใช้ทำซูชิที่ญี่ปุ่นนะคะเอามาจากไหนเนี่ย仕入れてきますからあとはあちこち行って取ってくるんじゃないですかねเขาจะซื้อจากตลาดซึกิจิแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนกันบ้างคงมาจากหลายๆแหล่งปลาคงมาจากเยอะๆเลยแต่ว่าหมายถึงศูนย์กลางในการซื้อขายปลาของโตเกียวก็จะทุกคนก็จะไปซื้อจากซึกิจิเป็นหลักจริงๆตลาดซึกิจิเนี่ยขายอะไรบ้างอะคะเขาจะขายพวกอาหารทะเลพวกปลาแล้วก็มีผักด้วยนะคะแล้วก็มีของหลายอย่างอย่างเช่นพวกปลาที่ก็จะมีทั้งปลาสดแล้วก็มีทั้งปลาที่ทำเป็นอาหารมาแล้วขายส่งขายปลีกมีทั้งขายส่งขายปลีกเขาจะแบ่งเป็นตลาดเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนตลาดนอกตลาดในตอนนี้เราอยู่บริเวณตลาดนอกซึ่งคนทั่วไปสามารถมาซื้อได้ค่ะนะคะแล้วก็ตลาดในเนี่ยเป็นตลาดสำหรับพวกพ่อค้าคนขายส่งขายส่งจะมีการประมูลปลากันอยู่ตอนเช้ามืดเลยค่ะค่ะตลาดทัสึกิจิเป็นตลาดค้าปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในย่านกินซ่าใจกลางเมืองโตเกียวพื้นที่ที่มีมากกว่า 230,000 ตารางเมตรหรือประมาณ20ไร่จะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ค่ะตลาดนอกที่ต่อกำลังเดินอยู่นี้อยู่ติดถนนใหญ่ไปมาเข้าออกสะดวกค่ะเป็นแหล่งซื้อขายอาหารทะเลสดแห้งและแปรรูปรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งของฝากของที่ระลึกสำหรับคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมและจับจ่ายสินค้านานาชนิดค่ะThank you.